ประชาชนเดือดร้อนเรื่องใหญ่เรื่องแน่นอนขณะเดียวกันต้องยอมรับเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีมันสวนทางกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ถูกต้องไหมนะฮะแล้วคนก็บอกว่าถ้าสมมติขึ้นอีกเนี่ยภาระทั้งหมดมันจะเป็นของประชาชนแต่โอเคก็เข้าใจนโยบายของเขานะคือถ้าสมมติคนรวยอ่ะเหมือนคนกินน้ำแพงหน่อยก็จ่ายภาษีมากหน่อย คนกินน้ำถูกก็จ่ายภาษีถูกหน่อยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันยิ่งเหลื่อมล้ำหรือเปล่าแต่จะถูกจะแพงสมมติอ่ะถ้าเราเข้าร้านสะดวกเข้าอะไรอ่ะทุกของมันขึ้นหมดอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงราคาก็มันก็ขึ้นหมดค่ะแต่รายได้เขาเท่าเดิมเท่าเดิมของชิมสูงขึ้นเนี่ยซึ่งขนาดเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการยืนยันนะฮะไม่มีการขึ้นแวด 15% ของคนขอให้คนไทยทั้งประเทศโปรดสบายใจได้ครับหลังจากเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะมีความกังวลหากรัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นร้อยละ 15% ซึ่งเขาบอกมันเป็นผลดีกับคนไทยจริงหรอหรือมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับครอบครัวหรือเปล่าไหนก่อนหาเสียงเพิ่มเงินในกระเป๋าไงลดภาระค่าใช้จ่ายไงอันนี้คือทุกพรรคการเมืองพูดหมดถูกต้องไหมครับลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋าแต่ถ้าสมมติมีการปรับแบบ 15% เงินในกระเป๋าก็จะไม่เหลือให้ใช้เขาก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความใน X ฮะว่าจากข้อกังวลใจของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องแวด 15% วันนี้ดิฉันได้พูดคุยหารือในประเด็นดังกล่าวกับท่านรองนายกรัฐมนตรีพิชัยร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อความชัดเจนดิฉันขอสรุปเพื่อชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะครับ1ไม่มีการปรับแวดนะฮะเป็น 15% 2กระทรวงการคลังกำลังศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีซึ่งต้องมองทั้งระบบให้ครบทุกมิติและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศอื่นๆใช้เวลาศึกษาปรับตัวอย่างปรับค่อยเป็นค่อยไปบางประเทศต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะคะไม่ใช่ที่เขาจะประกาศวันนี้ปุ๊บแล้วพรุ่งนี้จะขึ้นได้เลยอ่ะมันไม่ใช่เพราะต้องใช้เวลาบางทีเป็น10ปีขณะเดียวกันเขาบอกนโยบายหลักของรัฐบาลคือการลดการรายจ่าย อันนี้แหละคือประชาชนอยากจะได้ยินลดรายจ่ายของประชาชนลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐควบคู่ไปกับการหาโอกาสการสร้างรายได้ใหม่ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่าการทำงานของรัฐบาลเราดำเนินการด้วยความรัดกุมรับฟังทุกภาคส่วนและยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราทุกคนครับผมอันนี้คือการที่นายกรัฐมนตรีออกมาขนาดเดียวกันวันนี้คุณอ้วนภูมิธรรมนะฮะที่จริงมีการตอบเรื่องเกาะกูดไปแล้วก็มาพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เอาง่ายๆนะขึ้นมา 75% เชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาเดือดร้อนหมดทุกคนเพราะอะไรวะแค่บอกว่าวันหนึ่งอ่ะปรับภาษี 15% เท่ากันหมดเท่าเทียมหมดไม่มีขั้นบันไดฉันมีบริษัทฉันดีใจนะฉันดีใจนะวันนี้มีรายได้เยอะนะสมมติอ่ะฉันดีใจนะเพราะว่าจากที่ฉันเคยเสีย30%กว่าเสียแค่15%ฉันโอเคแต่ขนาดเดียวกันคิดถึงเด็กมนุษย์เงินเดือนอ่ะมนุษย์เงินเดือนพวกพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งครั้งนึงคนขายข้าวหลามอย่างเงี้ยสมมติเขาขายข้าวหลามบางช่วงมันขายดีบางช่วงขายไม่แล้วจะไปเก็บเงินกันแล้วในอนาคตมันจะทำง่ายขึ้นเพราะอะไรฮะอีกหน่อยมันเป็นการมันไม่มีเงินสดอยู่แล้วมันสามารถเช็ครายรับรายจ่ายได้อยู่แล้วใช่ครับเข้าระบบหมดมันเข้าระบบหมดไปฟังคุณอ้วนภูมิธรรมสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการขึ้นภาษีเป็น10ขึ้นแวดเป็น 15% นะฮะก็รัฐบาลกำลังพยายามดูอยู่แล้วท่านนายกเองก็เป็นห่วงนะครับอยู่แต่ว่าผมคิดว่ารอให้สรุปชัดเจนก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปชัดเจนออกมาว่าอย่างไรก็อยู่ในกระบวนการว่ากำลังจะทำแล้วก็กำลังคำนึงถึงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามเราก็ประคองมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่าก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไปต่อได้ในระดับไหนอย่างไรแค่ไหนนะครับเป็นเพราะว่ารัฐบาลถังแตกถังแตกดิจิตอลบอลไปซื้อมันไม่เกี่ยวกับถังแตกไม่ถังแตกกระบวนการต่างๆมันเป็นไปตามที่ควรเพื่อให้กระบวนการจัดการภาษีมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นการที่เป็นหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับเพราะนั้นกระทรวงการคลังเขามีหน้าที่ในการดูนะครับส่วนต่างๆแน่นอนที่สุดส่วนสำคัญก็อยู่ที่ว่าทำยังไงให้พี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับมากที่สุดเพียงแต่ว่าต้องให้ทุกอย่างกระบวนการภาษีมันก็เป็นธรรมมากขึ้นนะครับผมว่าถามรัฐมนตรีคลังท่านรองนายกพิชัยท่านมีข้อมูลทั้งระบบอยู่แล้วขณะนี้ยังไม่ได้ประชุมครม.เรายังไม่รู้รายละเอียดว่าท่านคำนึงถึงแต่ละส่วนนี้ยังไงนะครับก็
ก็ผมคิดว่าท่านพิชัยก็คงพร้อมถ้าหากว่าตัดสินใจเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สรุปแล้วชัดเจนก็คงมีการชี้แจงที่ชัดเจนแต่ว่าท่านยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าท่านนายกก็ดีรัฐบาลก็ดีคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าไม่ได้เป็นปัญหาใดๆก็คงจะพยายามทำให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุดแม่ก็อย่างที่บอกความจริงอ่ะมันก็แบบว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนาะเอาจริงทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะแบบเด็กนักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำด้วยซ้ำไปเขาเริ่มพูดกันจริงๆนะก็ภาษีมันเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าให้ทุกคนตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งตอนนี้มันอยู่ขั้นนี้15ไม่ขึ้นแต่ขึ้น14โอ้ยฉันว่าเขาไม่ขึ้นเลยเพราะขึ้นตอนนี้ทัวร์ก็ลงใช่ถูกต้องป่ะเกินเจ็ดมันจะไม่กลัวทัวร์ลงอย่างเดียวสิถ้าสมมติมันขึ้นตอนนี้เห็นไหมมันมีการพูดถึงว่าเฮ้ยรัฐบาลเอาเงินมาแจกถึงถังแตกแล้วเหรอใช่มันมีคำถามที่เกิดขึ้นมาถูกต้องไหมเอาเงินมาแจกถึงถังแตกเขาบอกมันคนละส่วนกันนะเงินมาแจกกับถังแตกมันไม่ได้ถังแตกแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยด้วยภาษีของเราจริงๆเอาเราทำความเข้าใจก่อนมันถึง 10% อยู่แล้วความจริงอ่ะมันจะต้องเก็บ 10% แต่ปรากฏว่าตอนวิกฤตการต้มยำกุ้งตอนนั้นเขาต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนถูกต้องไหมคะเขาก็เลยลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตเนี่ยเหลือ 7%เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เขาเก็บ 10% ก็ได้แต่จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่วิกฤตการต้มยำกุ้งผ่านมาเนี่ยก็เลยยังไม่มีการขึ้นแวตใหม่ๆอีกเลยนะฮะเนาะก็คือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วมาเจรจาเรื่องนี้ใหม่ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะใช่รวมถึงปากท้องคนไทยก็เริ่มแย่ขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะใช่ครับเขาบอกเอาง่ายๆแค่ไล่ดูคนตกงานอ่ะ3เดือนนี้เป็นเดือนที่คนตกงานเยอะที่สุดนะถูกยิ่งกว่าต้องมาโดยเฉพาะเดี๋ยวก็ดูนะเรายังไม่รู้ว่าณวันนี้ส่วนใหญ่คนตกงานเรามักจะเป็นผู้ถูกเลือกเราไม่มีสิทธิ์เลือกเมื่อก่อนเราจะไปมีสิทธิ์เลือกว่าเราหาที่ทำงานใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขาบอกสังคมทุกวันนี้มันกลายเป็นแบบว่าที่ถูกเลือกวันที่เจ้าของ AI เข้ามาพูดในประเทศไทยอ่ะครับชื่อคุณอะไรนะมินมางานในงานของ Nvidia ใช่ไหมคะใช่ชื่อน่ะคนนั้นน่ะเขาพูดกันหรือเปล่าบริษัทเขาเป็นอันดับ2ในโลกนี้นะรองจาก Apple นะแต่ปรากฏว่าเขาใช้ทรัพยากรมนุษย์น้อยมากทุกอย่างเป็น AI หมดแล้วนะครับน่ากลัวพอสมควรถูกต้องอ่ะเรากลับมาเรื่องข่าว